สวัสดีครับพบกับ cnc custom part กันนะครับวันนี้มาคุยมาดูขั้นตอนการทำงานของช่างในการที่จะกัดงานชิ้นหนึ่งนะครับงานก็จะเป็นรูปร่างที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกัดจากอลูมิเนียมที่ได้ความหนามาพอดีเลยชิ้นงานก็จะมีรูอยู่ตรงกลางซึ่งในรูปจะเป็นรูเจาะธรรมดาอยู่ครับแต่จริง รูนี้ก็จะเอาขวานเพื่อใส่ตลับลูกปืนกันอีกนะครับก็ช่างคิดว่าถ้าเราทำทีละตัวนะครับคือตัดซอยชิ้นงานเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเผื่อขนาดมาแล้วก็ปาดทีละด้านทีละด้านทีละด้านสีด้าน,ลาน,ลานพลิกสี่ทีหรือเอาอหลายๆชิ้นมาซ้อนกันแล้วก็ปาดทีละด้านเนี่ยก็จะเสียเวลามากแล้วก็มันไม่สามารถที่จะ ลบคมแชมเฟอร์ทำรัศมีที่มุมของงานได้นะครับช่างก็เลยเาหาวิธีขึ้นมานะครับโชคดีที่งานมันมีรูอยู่ก็เลยเจาะรูตรงกลางเพื่อที่จะใช้เป็นรูร้อยสกรูนะครับนะครับก็เจาะรูจากซื้อชิ้นงานาวัสดุมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยาวๆเลยนะครับแล้วก็เจาะรูเจาะรูเจาะรูเจาะร,รูไว้นะครับแล้วก็ เอารูเนี่ยไปยึดบนจิก๊กบนปากกาแล้วก็ตัดนะครับขั้นตอนแรกคือตัดปุ๊บตัดก็จะขาดขาดกันปุ๊บไอส่วนที่เหลือก็เอาออกมาส่วนที่ติดอยู่กับจิ๊กก็ตอนนี้ช่างก็จะกัดรอบตัวเลยนะครับกัดรอบตัวซึ่งก็จะได้ที่มุมเนี่ยก็จะได้ทํารัศมีที่มุมได้ด้วยพอเสร็จปุ๊บก็สามารถแชมเฟอรอ์ลบคมที่ด้านบนได้ได้เลย นะครับก็ช่างคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วกว่าการซอยทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็มาพลิกทีละด้านกัดกันทีละด้านนะครับก็เอาขั้นตอนนี้นะครับเอาวิธีนี้มาแบ่งปันให้แฟนเพจได้เห็นกันนะครับเผื่อน้องๆช่างมือใหม่น้องๆนักศึกษามือใหม่นะครับได้เห็นก็เอาไปพัฒนาต่อยอดกันเอาไปดูกันนะครับว่ามันดีมันเหมาะสมกับ งานของเราไหมนะครับถ้ามันดีก็เอาไปใช้ไปต่อยอดกันถ้ามันไม่ดีหรือมันไม่เหมาะก็ค้ามันไปคลิปนี้เอามาฝากไว้เท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ